สวัสดีครับทุกท่านครับผมมาเจอนักกีฬาโรลเลอร์สกีนะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นน้องๆเขาซ้อมอยู่เนี่ยบริเวณถนนตัดใหม่ที่จะเข้าเมืองศรีสะเกษเดี๋ยวมาลองถามทีละคนนะครับว่าไปยังไงมายังไงบ้างถึงได้มาเรียนกีฬาชนิดนี้อ่ะคนแรกเลยน้องอะไรนะคนนี้ชื่อสตางครับพูดดังๆได้เลยน้องอะไรนะสตางครับน้องสตางเล่นเล่นกีฬาชนิดนี้นานหรือยังประมาณ7เดือนครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเล่นกีฬาโรลเลอร์สกีเนี่ยกีฬาแบบนี้นี่โรลเลอร์สกีแบบนี้เห็นเพื่อนคนนี้เขาเล่นครับอ๋อเห็นเพื่อนเล่นก็เลยเล่นตามแล้วเป็นไงเล่นแล้วสนุกไหมสนุกครับเอามาคนที่2หนูคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเตยค่ะชื่อจริงนามสกุลอะไรครับที่คำพรเงยชัยค่ะอ๋อแล้วเล่นกีฬาชนิดนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ย2ค่ะ2ปีค่ะแล้วชอบกีฬาชนิดนี้เหรอครับโรลเลอร์สกีนี่ถึงได้มาเล่นชอบใช่ไหมค่ะแรกๆเลยเนี่ยไปยังไงมายังไงถึงได้มาเล่นกีฬาชนิดนี้ตามพี่ค่ะพี่พามาเล่นไม่ค่ะพี่คนไหนครับพามาเล่นถึงบอกว่ามาเล่นก้าธนากรเงยชัยค่ะอ๋อพี่เราเล่นอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเนาะเราก็เลยมาเล่นกับพี่แล้วเราได้ไปแข่งบ้างหรือยังตอนนี้ได้แล้วได้ไปแข่งแล้วเหรอแข่งที่ไหนครับระยองค่ะโอ้แล้วได้รางวัลมาไหมได้ค่ะได้รางวัลที่เท่าไหร่ครับมาที่3ค่ะรางวัลที่3เลยเหรอโอ้เยี่ยมมากเลยน้องคนนี้เอามาน้องคนนี้น้องคนนี้เป็นยังไงบ้างชื่ออะไรพี่ชาพี่ยานะแล้วพี่ชาโอ้ขออภัยน้องพี่ชาเล่นมานานหรือยังครับตัวนี้4เดือนแล้วเล่นมา4เดือนแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเล่นกีฬาชนิดนี้ป้าเป็นโค้ชอ๋อป้าเราเนี่ยเป็นโค้ชป้าก็เลยเอาหลานมาเล่นด้วยแล้วเป็นยังไงเล่นแล้วชอบมั้ยได้ไปแข่งกับเขาบ้างหรือยังยังอ๋อยังซ้อมอยู่เลยนะแล้วปกติเรามาซ้อมแบบนี้เรามาซ้อมทุกวันมั้ยเกือบทุกวันเกือบทุกวันแล้วซ้อมวันนึงนี่กี่ชั่วโมงโอ้เช้าถึงเที่ยงเลยเนอะก็นานเลยสิโอ้ก็ออกกำลังกายเลยไปด้วยอ้าวน้องคนนี้อ่ะชื่ออะไรนะน้องคนนี้ชื่อแคนครับชื่อแคนนะเราเล่นมานานหรือยังเล่นกีฬาชนิดนี้มานานหรือยัง8-9 เดือนครับ8-9 เดือนแล้วได้ไปแข่งบ้างหรือยังครับแข่งแล้วครับแข่งแล้วเลยเราได้รางวัลหรือยังครับยังไม่ได้นะคือเรายังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะใช่ไหมแล้วไปยังไงมายังไงเนี่ยมาเล่นกีฬาแบบนี้กันเนี่ยโรลเลอร์สกีนะเขาเรียกเนาะมันเล่นยากไหมเล่นยากไหมกีฬาชนิดนี้แล้วเวลาเราเล่นไปนี่มันสนุกไหมสนุกค่ะถ้าคนเล่นไม่เป็นมันจะทำให้ล้มไหมแบบนี้เนี่ยล้มโอ้นั่นนายแพ้แล้วแต่ที่จริงเรามีไม้ค้ำมันยังล้มได้เหรอล้มได้มาคือมาเล่นเขาจะใช้ข้างเดียวมันเล่นสเก็ตค่ะแล้วเหยียบไปเต็มเท้ามันเป็นแบบอ๋อมันจะพลิกไปเลยก็เลยล้มเลยเนาะนี่เราเป็นคนศรีสะเกษเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษเลยใช่ไหมเราได้เรียนอยู่โรงเรียนกีฬาศรีสะเกษไหมยังค่ะอ๋อแต่ว่าเป็นเรียนอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยเอาที่ละไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่านี่คุณผู้ชมดูนะครับผมพาทุกท่านมาดูเพราะว่าในศรีสะเกษเราเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีใครเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับแต่ก็มีน้องๆเขาเล่นกันนะครับท้ายนี้เอาไปแล้วครับน้องๆก็ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะครับดูแลตัวเองดีๆเวลาเล่นอย่าไปเล่นกลางถนนอันตรายนะโอเคเราเล่นเรียบๆไปนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ